และวันนี้ต้องขอบคุณพรรคเพื่อไทยจริงๆที่เปิดรับเข้ามาเป็นสมาชิกเราต้องทำแลนด์สไลด์ทีมของเพื่อไทยเนี่ยเข้าใจง่ายปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นบุคคลที่มียศถาบรรดาศักดิ์สาเหตุใดที่ผมจึงได้ตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้พังทลายไปอย่างยับเยินโดยเฉพาะ4ปีแรกเกิดจากการที่มีการทำรัฐประหารและพอมา4ปีหลังพลังประชารัฐนะครับได้รับส.ส.มาจำนวนไม่มากพอกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปให้กับพรรคการเมืองต่างๆซึ่งในช่วงหลังๆนะครับทุกท่านบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยบางคนที่สนิทกันก็มากระซิบว่าท่านย้ายพรรคเถอะเพื่อนฝูงของผมทุกคนไม่มีใครเชียร์อยู่พรรคพลังประชารัฐเลยครับ